ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มุ่งสู่ 20,000 ซับไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเกมบีสวาเหมือนเดิมนะโอเคก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังไงดีครับวันนี้นะฮะเผอิญพี่นะครับไปเห็นในกลุ่มก็แล้วกันเนาะว่ามีคำถามมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับหน้ากากนะครับก็คือไม่ใช่หน้ากากสามอันสุดท้ายนะแต่ว่าเป็นหน้ากากของระดับเขาเรียกอะไรอ่ะ100Mแล้วกันนะครับ100ล้านนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับที่กำลังจะไต่เต้าขึ้นมานะครับเป็นแบบพวกเขาเรียกอะไรอ่ะก๊อตๆหน่อยนะครับ นะครับแต่ก็ยังเป็นแบบผู้เล่นเริ่มต้นเนาะก็อยากได้หน้ากากระดับ100ล้านไว้ใช้ก่อนนะครับก็จากที่พี่จากตัวพี่เองนะครับที่พี่รีวิวไปหลายๆอันนะครับก็คือเป็นหน้ากาก 5,000 ล้านทั้งหมดนะครับก็ลืมไปว่านะครับมันยังมีผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่สามารถทำหน้ากากพวกนั้นได้นะครับวันนี้พี่ก็เลยย้อนกลับมาดูนะครับว่าไอ้หน้ากากพวกนี้มันมีความสามารถยังไงนะครับเดี๋ยวมายังไงอธิบายให้ดูนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับถามว่าหน้ากากอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายเป็นแต่ละหน้ากากนะครับแล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะเริ่มจากหน้ากากสีน้ำเงินนะครับก็คือ HQ Blue HQ นะ Blue HQ การที่จะเข้าได้ก็คือมีผึ้งสีน้ำเงินจำนวน4ชนิดนะฮะ4ชนิดนะครับหลังจากมีผึ้งสีน้ำเงิน4ชนิดแล้วปุ๊บเราก็เข้ามาได้เลยนะฮะมันก็จะเป็นร้านค้านะครับของอุปกรณ์สีน้ำเงินนะครับก็คือเป็นไหล่ด้านไหนอ่ะด้านขวาก็แล้วกันนะด้านขวาของตัวละครนะครับก็จะมีตามนี้นะฮะแต่ว่าที่เราสนใจจริงๆก็คือหน้ากากนะครับก่อนหนึ่งก็กดกันไปเลยปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกที่หน้ากากเลยนะครับตัวนี้ก็คือบับเบิ้ลมาร์กนะครับบับเบิ้ลมาร์กคืออะไรนะครับบับเบิ้ลมาร์กคือหน้ากาก รู้แล้วนะบับเบิ้ลมาร์กนะครับก็คือหน้ากากนะครับที่มีมูลค่า100ล้านนะครับก็คือเราสามารถเรียกว่าเป็นหน้ากากระดับกลางแล้วกันนะครับแน่นอนนะครับในการครอบครองหน้ากากตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีเงินไม่ใช่มีเงินมีฮันนี่นะครับ100ล้านนะฮะ100ล้านฮันนี่นะครับแล้วก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับ500อันนะครับแล้วก็บลูเอ็กซ์แทรคนะครับบลูเอ็กซ์แทรคนะครับ50อันนะครับแล้วก็ออยล์ออยล์ซันฟลาวเวอร์ออยล์นะครับก็คือ25อันนะครับแล้วก็ตัวกลิตเตอร์15อันนะครับไอพวกสิ่งของเหล่านี้นะครับสามารถดรอปได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ดรอปได้ตอนที่เราไปเก็บตามฟิลต่างๆนะครับก็รายละเอียดก็ไปหาดูกันเอาแล้วเองนะกันเดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะครับพอมีอุปกรณ์ครบปุ๊บมีเงินครบปุ๊บเราก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับกดซื้อได้เลยปุ๊บปึ๋งเห็นปะของพี่ซื้อแล้วอ่ะกดคือมันคือใส่เท่านั้นเองนะฮะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูความสามารถของตัวหน้ากากนะครับของตัวหน้ากากนะครับก็คือมันจะมีพาสซีฟนะครับพาสซีฟที่เรียกว่าพาสซีฟบับเบิ้ลบอมนะครับพาสซีฟบับเบิ้ลบอมเนี่ยนี่จะเกิดขึ้นถ้าต่อเมื่อนะครับเราเก็บโทเค็นบอมนะครับโทเค็นบอมก็หน้าตาแบบนี้นะฮะครบ8ชิ้นนะครับก็จะเกิดพาสซีฟขึ้นมานะครับก็เสกฟองนะครับได้3ฟองนะครับเห็นปะเห็นที่มันลอยบนหัวปะมันเสกฟองได้3ฟองนะครับใช้ควบคู่กับตัวบับเบิ้ลบีมันก็จะดูเท่ๆหน่อยนะครับก็สร้างฟองได้3ฟองนะครับก็ในเวลา10วินาทีนะครับให้เราไปเก็บฟองนะครับให้เราวิ่งไปหาฟองนะครับมันจะแตกนะครับแล้วก็จะได้เกสรประมาณ8เกสร นะครับแล้วก็เพิ่ม 20% ต่อกิฟเต็ดที่เป็นพึ่งสีน้ำเงินแล้วกันเนาะจากดอกไม้ที่มีอยู่ใกล้เคียงนะครับโอเคพาสซีฟนี้ก็คือไม่มีคูลดาวน์นะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ฟองแล้วเราไปเก็บเพิ่มเก็บบูบอมเพิ่มเนี่ยมันก็จะออกพาสซีฟอีกทีนึงนะครับออกพาสซีฟอีกทีนึงนะครับส่วนความสามารถทั่วไปนะครับก็คือบวกคูณ 1.5 นะครับบูโพเลนนะครับแล้วก็บวก 15% นะครับอินสแตนบูคอนเวิร์ตนะครับก็มาดูตรงนี้อินสแตนบูคอนเวิร์ตคืออะไรนะครับนี่ instant blue convert ก็คือความสามารถในการแปลงเลยนะครับแปลงเลยนะครับบวกเพิ่มอีก 15% เฉพาะดอกไม้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็คูณ 1.5 capacity ด้วยนะ 1.5 capacity ด้วยนี่นะก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับจากที่มีอยู่แล้วนะก็คูณไปอีก 1.5 นะครับแล้วก็คูณ2นะครับ bubble pollen bubble pollen ก็คือ pollen ที่ได้จากbubble ที่ระเบิดนะครับแล้วก็บวก 30% ของ defense นะครับก็คือป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็บวก 15% B ability rate นะครับก็ประมาณนี้สำหรับหน้ากากสีน้ำเงินนะครับก็มันก็ตามสีของมันเนาะมันก็จะช่วยในส่วนของสีน้ำเงินซะเยอะนะครับโอเคต่อไปนะฮะต่อไปเรามาอยู่กับ HQ สีแดงนะครับก็คือ Red HQ นั่นเองนะครับก็คือช็อปของสีแดงนั่นเองนะครับช็อปค้าขายของสีแดงนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์นะครับเหมือนกับทางBlue HQ นะครับแต่ว่าต่างกันที่สีนั่นเองนะครับไหลก็จะเป็นไหลหลายซ้ายเนาะนะครับตัวกาดไหลอะไรประมาณนี้นะกระเป๋าแดงนะครับเรามาอยู่พระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็คือตัวนี้ฮะไฟมาร์กนะครับ
การที่จะได้ไฟมาร์กมานะครับเราก็ต้องมีสตรอเบอรี่นะครับสีแดงนะตามสีหมวกนะสตรอเบอรี่นะครับ500นะครับเลดเอ็กซ์แทรกนะครับ50นะครับเอนไซม์นะครับเปลี่ยนจากของบูนี่มันเป็นออยใช่ไหมแต่ว่าของเลดเนี่ยมันเป็นเอนไซม์นะครับ25แล้วก็กราวนะครับอีก15นะครับแล้วก็บวกฮันนี่อีก100 ล้านฮันนี่นะครับก็มาดูความสามารถเริ่มต้นนะเขาคูณ 1.5 เลดโพเลนนะครับบวก 15% instant convert และเลดคอนเวิร์ตครับบวก 15% instant rate convert นะครับแล้วก็ตัวคูณ 1.25 capacity นะครับอันนี้ก็จะคูณน้อยกว่าตัวบูนะครับบูมันคูณ 1.5 ใช่ไหมนะครับอันนี้คูณ 1.25 นะครับก็จะน้อยกว่าประมาณ 0.25% นะเอ้ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ดิ0.25 นะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าบวกนะครับบวก 50% นะครับ instant frame convert นะครับก็คือยังไงอ่ะเป็นการแปลงเลยของไฟนะครับเพราะว่าหมวกเนี่ยมันจะคู่กับพวกผึ้งที่สร้างไฟในพื้นที่นะพวกยังไงอะเดมอนหรือว่าพวกสไปซี่บีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บวก2นะครับเลดบีแอทแทคก็คือบวกโจมตีนั่นเองนะครับโจมตีของผึ้งสีแดงนะไอ้ผึ้งสีน้ำเงินก็อยู่อย่างนั้นแหละนะครับสีน้ำเงินสีขาวเช่นพวกนินจาพวกไลออนอะไรไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็บวก 35% ดีเฟนส์ครับบวก 35% ดีเฟนส์นะอันนี้รู้สึกจะบวกมากกว่าสีเงินนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงนี่ก็เราจะรู้จักกันในสายดาเมจพวกโจมตีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บวก 15% B ability rate นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมวกสีแดงนะครับเขาจะมีพาสซีฟของเขานะครับชื่อว่าignite นะครับ ignite ก็คือพาสซีฟเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเก็บโทเค็นสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นred buff อะไรนะที่เป็นสีแดงนะครับน่าจะรวมหมดนะครับแล้วก็พอเก็บครบ15ชิ้นเนี่ยเขาก็จะสร้างเปลวไฟขึ้นมานะครับ5เปลวนะครับไอเปลวไฟพวกนี้นะครับก็จะสามารถเก็บเกสรได้9ดอกนะครับที่อยู่ล้อมรอบนะครับเพิ่ม 10% สำหรับgifted lady นะครับแต่ละตัวที่สามารถทำ15ดาเมจนะครับได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์ใช้เวลาแค่5วินาทีนะครับพาสซีฟนี้คูลดาวน์5วินาทีนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับไฟล์มาร์กแล้วกันไฟล์มาร์กนะครับข้อมูลก็ประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นอีกอันนึงนะครับก็คือฮันนี่มาร์กนะฮะฮันนี่มาร์กก็อยู่ใน AEC นะครับ AEC นะครับในห้องของ AEC นะครับวิธีเข้า AEC แล้วก็วิธีเข้าห้องตัวเนี้ยฮันนี่ช็อปอะไรประมาณนี้นะครับพี่ขอเรียกงี้แล้วฮันนี่ช็อปก็พี่ก็สอนไว้ในคลิป AEC ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ฮันนี่มาร์กนะครับก็ประกอบไปด้วยนะสำหรับฮันนี่มาร์กนะครับก็จะมีตัวบูเอ็กซ์แทรกนะครับ100อันนะครับแล้วก็ตัวสติงเกอร์นะครับ100อันนะครับแล้วก็ตัวเอนไซม์นะครับ50อันนะครับแล้วก็ตัวกริตเตอร์นะครับ25อันบวกกับเงิน200ล้านนะครับ200ล้านนะครับตัวนี้ไม่ใช่100ล้านแล้วเมื่อก่อนอาจจะเป็น100ล้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นราคานะครับเพราะน่าจะขายดีนะครับ นะครับความสามารถของหมวกนี้นะครับก็เริ่มที่บวก 25% โพเลนนะครับก็คือโพเลนทั้งหมดไม่แบ่งแยกสีนะครับก็คือไม่แดงไม่ขาวไม่น้ำเงินนะครับก็คือบวก 25% ไปเลยเราสามารถเก็บอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็บวก 25% นะครับโพเลนฟอร์ม B นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แยกสีเหมือนกันนะไม่แยกสีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวคูณ 1.25 capacity นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับตัวไฟมาร์กนะครับก็คือหน้ากากแดงนั่นเองนะครับบวก 50% honey form token นะครับ honey form token ก็คือไอเหรียญรูปน้ำผึ้งอ่ะรูปหยดน้ำผึ้งนะครับก็จากเดิมเก็บได้100ก็จะเพิ่มมาอีก 50% นะครับก็เป็น150อะไรประมาณนี้เนาะนะฮะแล้วก็บวก 80% convert amount นะครับอันนี้ก็คือกว่าการแปลงนั่นเองนะครับแล้วก็บวก 30% defense นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับตัวบูมาสนะบูมาสนะครับแล้วก็บวก 15% B ability rate นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหน้ากากฮันนี่มาสเนี่ยมันก็มีพาสซีฟเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าคอนสเก็ตเตอร์แล้วกันนะคอนสเก็ตเตอร์นะครับอ่านประมาณนี้นะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับก็โทพาสซีฟนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเก็บมาร์กโทเค็น20ชิ้นมาร์กโทเค็นก็จะประมาณนี้อ่ะพี่ขึ้นรูปให้ดูนะครับแบบนี้นะฮะก็คือเสาต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็พาสซีฟนี้ก็จะทำการแปลงจำนวนน้ำผึ้งนะฮะที่กระจายน้ำผึ้งนะครับแล้วมันก็จะกระจายเป็นฮันนี่โทเค็นเหรียญรูปโทเค็นนะครับอยู่รอบๆฟิลนะครับตัวนี้นะฮะทั่วเลยนะครับก็ไอฮันนี่ตัวนี้ครับถ้าสมมติว่ามีเพื่อนอยู่ในฟิลเนี่ยเพื่อนก็สามารถเก็บได้ช่วยเก็บเรียกว่าช่วยเก็บแล้วกันเนาะอย่าเรียกว่าขโมยเลยนะครับโทเค็นนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็คูลดาวน์ประมาณ2นาทีนะครับก็คือหลังจากเหรียญหายไปแล้วเนี่ยก็นับถอยหลังอีก2นาทีแล้วกันนะก็จะทำได้อีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับหน้ากากทั้ง3อย่างก็เป็นแบบรวบรัดเนาะ
ก็เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละหน้ากากเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันรวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดผึ้งที่อยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวบัฟจากอามูเลตทั้งหลายนะครับเราก็ดูกันเอาเองนะครับว่าเราเหมาะกับตรงไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ถ้าสมมติว่าข้อมูลที่พี่ให้ไปเนี่ยยังไงอะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพิ่มให้พี่ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับอ้อโอเคนะครับลืมให้เครดิตนะครับข้อมูลต่างๆนะที่พี่ให้มานะครับพี่เอามาจากเพจ B Swarm Simulator Thailand นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งชื่อเพจไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะอันนี้นะครับเป็นเพจที่พี่แนะนำนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะฮะแต่ว่าพี่คิดว่ามันเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่สามารถยังไงอะดูในวิกิพีเดียได้นะครับก็มันอาจจะยากสำหรับบางคนเนาะแต่อันนี้พี่ว่ามันโอเคนะทางเพจเขารวบรวมข้อมูลไว้ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคก็ไปหาดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเขาไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม